บัติธรรมท่านเคยคิดไหมว่าเมื่อเราไปยืมของเข้ามาตอนที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ถึงเวลาก็เอากลับคืนเข้ามาวางไว้สิ่งนี้มันขึ้นร่างกายเหมือนกันเมื่อเรายืมเข้ามาเราติดทำทั้งกายทั้งวาจาจิตใจเมื่อถึงเทียมถึงการเวลาเขาเอาไปแล้วก็สบายก็มีกำไรได้ทุนมีกำไรใช้ให้เป็นทั้งกายทั้งวาจาจิตใจก็นอนหลับสบายไม่เป็นหนี้เป็นสินดังเราถ้าเราที่ใดสิ่งที่ต้องติดทำความมีตัวเรานั้นอยู่ทำด้วยสามอย่างทั้งกายเราพูดสุจริตในทางที่ดีวาจาพูดแต่สิ่งที่ดีปิยวาจาเป็นที่พุทธภาษิตที่ในที่ดีๆก็สามารถเป็นตัวเรียกแก่ตัวเราถ้าทำไม่ดีเราก็ยอมไปใช้ไม่จะประโยชน์พูดไปแบบนี้เรื่อยๆความนึกคิดเหมือนกันอย่าไปคิดเรื่องคนอื่นที่อาฆาตเพียรบาดตรงไร้ใครคิดแต่ตัวเราเพราะว่าที่เรามันมีวันแต่ละวันมันเร็วไปคิดมันเสียเวลาขาดดุลความนึกคิดทั้งจิตใจและร่างกายก็เสียเวลาดังนั้นเราต้องรีบคิดคิดสิ่งไหนที่ดีต้องรีบทำไว้มันดีกว่าเรายิ้มเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่จะเกิดได้มีสิ่งไหนที่ไม่ได้ทำก็ต้องรีบทำทำมาดีอย่าโดนว่าทำไมต้องกูไม่ต้องกูไอ้คนที่ไม่ค่อยพูดนี่มันทำได้ยากนะไม่ใช่ง่ายไม่จำเป็นต้องไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวบางทีวันหนึ่งไม่ได้พูดสักคำหรือไม่กี่คำเพราะฉะนั้นในการที่ไม่พูดนั้นเป็นสิ่งที่ใดที่ไปใจเรื่องไม่ได้อยากโยนไปคิดแต่วันนั้นวันนี้เราจะไม่พูดกับใครมากมายไม่นินทาไม่สรรเสริญหรือไม่อิจฉาใครเราบูมันท่านสอนว่าเขาดีเขาชั่วในเรื่องของเขาเราก็อยากไปสนใจเราหาตัวเราให้ดีหาตัวเราเจอเพราะเราช่วยเรานั้นมีกำไรถ้าเราแต่ใช้ฉะนั้นถ้าเราอายุคนมนุษย์เราเปรียบเทียบกับเทวดาชั้นจาตุม50ปีเราเท่ากับวันของเขา100ปีมนุษย์เท่ากับเมื่อชั้นเราดึง100ปีของมนุษย์เท่ากับวันของเขามันเหมือนนิดเดียวเราเกิดมา50ปีแต่แม้ไม่ถึงกี่นาทีของเทวดาฉะนั้นเราต้องเปรียบเทียบควบคุมภูมิในทางที่ดีฉะนั้นพวกเราถ้าเวลานี้วันนี้เราได้ทำอะไรเพื่อความสมดุลวันไม่ได้สวดมนต์ภาวนาบางคนก็การสวดมนต์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราจิตใจเรานั้นมันกับวัฏสงฆ์ครอบกล่าวคำพุทธบาลีคำสั่งสอนของพระเจ้าทำให้ที่เราเป็นสมาธิได้ฉะนั้นติดของสองคือสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมบิณฑบาตเลี้ยงชีพถ้าเราบิณฑบาตได้อย่างเดียวชั้นอย่างเดียวไม่สมบูรณ์ไม่พระก็ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นติดสงฆ์ไทยไว้เดี๋ยวไม่สบายฉะนั้นเราต้องรีบทำไหมแม้แต่พงศ์วันที่เขาวันอาจจะนอนเลยส่วนหนึ่งที่นอนนั้นมันมีผลประโยชน์ทางวัดเพราะจ้างคนงานทำงานสี่ห้าคนเขาได้ชาเลนเราได้บุญได้เงินมากว่าสะสมจากพัฒนาวัดเรื่อยๆแต่ที่ว่าเราอยู่นิ่งทำดีส่วนหนึ่งก็เหมือนกับทำงานด้วยได้บุญหลายอย่างไม่ใช่แต่ละวันที่ว่าเราอยู่นิ่งแต่งานกับเพื่อนไปแต่ละวันก็มีจตุปัจจัยก็ไม่ได้ไปใช้ฟุ่มเฟือยพัฒนาวัดวารามท่านตัวนี้ไปเท่ากับรูปเดียวแต่เราสามารถเอาส่วนหนึ่งไปใช้ค่าแรงคนให้ทำงานแทนเราเพื่อจะทำบุญทุกที่ว่าได้ทำบุญโอกาสฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีเราส่วนมองไหว้พระนั่งกรรมฐานทำกิจของสงฆ์โบราณในส่วนหนึ่งเราก็ให้คนงานทำงานเท่ากับรูปเดียวทำงานพร้อมๆกันวันหนึ่งได้หลายอย่างให้มันรู้ไปว่าเราต้องมีเวลาน้อยต้องรีบทำความดีปลดปล่อยกายนั้นเหมือนเราทำตัวรู้จะตายเมื่อไหร่บางทีเรายังไม่ตาย5นาทีนอนไปก็ตายยิ่งเราอยู่วัดเห็นคนตายบ่อยอายุน้อยบ้างมากบ้างอยู่ๆก็ตายไปเมื่อยายที่มันกลมอสีท่านกลมมาวันพระที่แล้วก็ธรรมดาเวลาก็ไม่สบายก็ตายไปเมื่อพระที่ไม่สบายพระไปนอนเฝ้าบางคนท่านนอนเฝ้าพระนั่งเฝ้าบนนอนหลับพระที่ไม่สบายก็ตายไปเลย
ขณะนอนตายให้ความตายที่ฉันเอามีชีวิตอยู่ต้องตื่นขึ้นมาต้องรีบทำนู่นทำนี่อย่าให้เวลามันหมดไปให้มันรู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่เทวดาก็บางผู้คนบางคนก็ไปบูชาเทวดาขณะเทวดาก็ยังมีกิเลสยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสยังไม่เป็นพระอรหันต์บางครั้งเราก็ไปบูชาแล้วจบเขาเทวดาก็อยากไปมนุษย์เราที่เลยเพราะที่บุญเขาทำให้พอก็ไปเสด็จเป็นเทวดาสวยสุดถ้าหมดบุญไปก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกก็ได้จะเป็นความเป็นมนุษย์นั้นขึ้นมายากไม่ใช่เรื่องง่ายยากฉะนั้นเทวดาเขากังวลเวลาจะหมดบุญควรทวายเวลาอยากจะมาฟังธรรมของพระผู้เป็นเจ้าที่ปฏิบัติวัดวัดชอบเพื่อให้เกิดบุญเจริญสติปัญญาฉะนั้นเทวดาบางทีเขาก็เป็นเทวดาชั้นธรรมดาเป็นไว้เด็กอนาคามีชาติชุนทาวาสนั้นชกทะลุอัปปุณิพานไปไม่ต้องกลับมาในธาตุเทวดาสิบหกชั้นพวกพรหมอะไรก็สวยสุขอายุนานเขาก็หมดกิเลสมันที่ยังไม่หมดกิเลสก็หมดบุญกุศลก็กลับมาไม่ใช่มาเกิดเป็นมนุษย์นะไปเกิดเป็นอะไรอีกคนจะเป็นมนุษย์มันยากเสียยากเราเป็นมนุษย์ก็เสียแล้วพยายามรักษาให้ดีที่สุดตั้งแต่มีชีวิตอยู่วันนั้นไม่ต้องเรื่องใครไม่ต้องไปพูดอะไรพูดแต่ตัวเราพูดแต่ตัวเราเตือนตัวเราให้ดีให้ลบบุญทำทำจิตส่งแล้วก็ถ้าส่งเมื่อไหร่เป็นทุกข์ทันทีก็อะไรตัวอะไรมันเข้ามาก็นอนไม่หลับไปเพราะเรื่องมากเทคนที่ไม่ค่อยคิดแล้วก็ปฏิบัติทำดูลมหายใจให้ลมให้สติติดแน่นจับลมหายใจเวลาเราปฏิบัติมันต้องหายใจเข้าพุทโธเข้าสติอยู่กับพุทโธให้มันติดแยกกันไม่ได้ได้ว่าเป็นคนที่ภาวนาเป็นหรืออนาปานสติลมลมหายใจให้สติอยู่กับลมเข้าลมออกจนละเอียดไปจนควบคุมจิตเราไม่ออกไปข้างนอกก็มีความสุขเกิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเราต้องภาวนาให้เป็นให้คือเป็นห่วงที่เรามาปฏิบัติขึ้นมาบวชสิ่งเป็นก็ดีมาดีเรารู้จักบวชแล้วรู้จักเวลาตายไปรู้จักทางไหนไปทางไหนสามารถขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเราทำไม่ดีมีความโลภจิตใจอาฆาตพยาบาทก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าล้มตามที่ปิดก็ไปเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายก็มักสำลักระวังที่สุดสำรวมถ้าเราถ้าอยากไปดีขึ้นตายไปแล้วก็ไปในทางที่ดีถ้าบุญกุศลจิตเนื้อจิตตัวไปว่าบุญก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกไอ้สมุนสั่งบารมีให้พระธรรมนี้มีพุทธเจ้า5พระองค์ปั่นไปแล้ว4องค์เลยองค์นึงพระอริยะเมตไตรก่อนที่ท่านจะอุบัติขึ้นจนอายุของคนเรานั้น10ปีตาย5ปีแต่งงานอายุมันจะสั้นไปเรื่อยๆจนคนไม่รู้ดับผู้บุญคนก็อายุยืนไปเรื่อยๆจนเป็นแสนปีเมื่อแสนปีแล้วก็พระสยามยังไม่อุบัติขึ้นจน 80,000 ปีนั้นจึงมาตรัสรู้ตามตำรับตำรานี้นะครับมีโอกาสที่จะทำดีก็สามารถที่จะรอฟังธรรมของพระอริยะไกลเลยจะมาตรัสรู้ในภายภาคหน้าแต่ถ้าเราทำดีอุบัติขึ้นของพระเจ้าไปก็ได้เอาไปรับกรรมที่นรกหรือเป็นอะไรต่างๆเป็นสัตว์ไม่รู้บาปบุญคุณโทษเมื่อหมดกรรมจากนั้นมาเกิดขึ้นในมนุษย์โลกเราผู้จะปฏิบัติไปแล้วก็สิ่งที่เสกกรรมมาหรือบุญสายที่กรรมดีก็มาสร้างกรรมดีเพราะไอตอนที่มาเรารู้ทางบางคนดาเวลาจะมาก็รู้ทางเวลาจะไปไม่รู้หาทางไม่เจอรู้จะไปทางไหนฉะนั้นอยากมาทำดีไว้ดีก็อยู่ที่กายกับใจการปฏิบัติธรรมคืออาศัยกายกับใจนี่เลยไม่ต้องอาศัยอะไรคือสำรวมระวังยิ่งบวชนานยิ่งได้สิริได้มากเขามีความยิ่งได้ยิ่งได้ประมาณเรียกว่าที่เราไม่ประมาณคือเป็นผู้ตื่นเป็นอาจารย์เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเอาตัวรอดต้องระวังที่สุดเพราะเวลานี้ผมได้เจริญปัญญาไปเจริญปัญญาโลกีจนโลกุตระธรรมศึกษาไปเรื่อยๆที่เลยสันนิพพานก็อยู่ที่ใจเรานี่เลยเราต้องรักษาไว้เป็นไว้แต่นอนหลับเราคิดไม่ได้ตั้งตื่นขึ้นมาเราคงมีสติแล้วคิดว่าเราต้องทำดีอะไรไม่ดีพยายามดีเดียวไม่ติดกรรมนิดหน่อยก็อย่าไปทำ
อะไรที่เป็นกรรมดีแม้แต่นี้ต้องรีบทำไปเพราะเวลาตายไปก็ตัวใครตัวมันมันมีอยู่ร่วมกันนี้ก็อาศัยสิ่งนั้นกันเรามีการทำความดีปฏิบัติทำไปไม่เสียประโยชน์เพราะการเกิดเป็นมนุษย์เป็นดีซียากเซนยากลำบากตามพุทธิยถาท่านตรัสกับสาวกทั้งหลายทั้งปวงขณะเมื่อไรฟังสิ่งทอดจะทำไมครูบาอาจารย์ท่านก็พูดเหมือนกันว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากเกิดมาแล้วจะเป็นคนดีก็ยากดีขึ้นคนเราจะอยู่ได้นานก็ยากไปอีกคนที่ไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยิ่งยากไปอีกใช่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะสรุปแบบฉันว่าเราลงสมบูรณ์ทุกอย่างมีที่อาศัยร่างกายมันจะยืมเข้ามาก็ต้องรีบทำไว้นะไม่ต้องกังวลอะไรเอาแต่ตัวรอดไปก็ทางไปนิพพานนั้นมันยากไม่ใช่ไม่ได้ละไม่ได้ไม่มีความโกรธหลงยังอยู่ในจิตใจหรือสิ่งใดทั้งปวงที่เป็นสิริเกิดเป็นอวิชชาก็จะไม่รู้จะไปคืนเป็นอะไรเพราะโลกนี้มันอนิจจังว่าจนนั้นก็เป็นสลายไปได้ก็จะวัดขึ้นในโลกนี้นับไปทั่วโลกที่เราอยู่อาศัยก็เป็นกี่โลกกี่ทวีปอะไรต่างๆทั้งใจโลกเป็นใหญ่ไพศาลตลอดจักรวาลไม่มีสิ้นสุดมาลองดูจิตเราทำไมตั้งสมาธิไม่ค่อยสงบคิดไปแบบนี้เพราะเราไม่ค่อยฝึกไม่ค่อยนั่งจิตไม่ค่อยสงบคิดผ่านไปแล้วก็เลยชอบบ้างไม่ชอบบ้างวันนี้ประสบสงสัยวินาทีหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านหนึ่งนาทีดีกว่าเราไม่ได้นะไม่ได้ปฏิบัติทุกบ่อยๆเมื่อเราเดินทางไปเทก็ต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือนั่งรถใช้น้ำมันไปรถเดินทางดีพร้อมอย่างก็สามารถไปเทได้ถ้าเรามีในรถไม่มีน้ำมันไม่มีคนขับก็ไปได้ที่ไหนถ้าน้ำมันน้อยก็ไปถึงสามแยกสี่แยกก็ลงทางไปต้องมีสติไว้การปฏิบัติทางก็เพื่อให้มีสตินั่นเลยระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวในระหว่างเราไม่ต้องคิดอะไรนะเพราะอดีตคิดปัจจุบันเราก็มีกำลังใจไปชนะความสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะอยู่ในโลกธรรมเราต้องมีสิ่งไหนมากระทบมากมายที่เกิดฉะนั้นต้องมาบวชมาฝึกมาปฏิบัติสร้างบุญบารมีความดีก็จะเกิดขึ้นไปเราก็ยังมาทำความดีไว้ก็ทนไว้จริงจะสิ่งดีๆก็จะทนไว้สร้างศรัทธาเกิดขึ้นศรัทธาแล้วก็มีความเพียรถ้ามีศรัทธาแล้วต้องความเพียรเชื่อในสิ่งที่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและเพียรมาเพียรไปเรื่อยๆไปก็จะเป็นคนที่ไปเสียดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราทำไปสงบไม่สงบในนั้นที่เรานั่งนี่จิตใจเราก็บริสุทธิ์สิ่งเราประมวลสู่ภายในอาคารอย่างเราไม่ได้ฆ่าใครสิ่งมาอยู่ทางกายวาจาใจของพยัคฆ์ในของสิ่งประมวลสู่ทุกไปในขณะที่เรานั่งสิ่งเราประมวลบูรณ์แล้วประสิทธิสมาธิก็เริ่มสงบไปเรื่อยเวลาหายใจอาจจะดูไปไปมาก็หายทุกไปจิตละเอียดไปอาจจะเข้าฌานฌานเกิดวิโกวิจารวิปิชวิจตตาแต่มาสุขก็หายไปเมื่อทั้งชาติ4เพราะร่างกายเราไม่มีเรื่องในเอกตาอุเบกขาไปความรู้สึกไปเราต้องยินดีในการพักปฏิบัติให้มากๆอย่าขี้เกียจขี้เกียจแล้วตายไปเสียดายพอไปตื่นรู้สึกว่าเวลาเราตายไปตื่นที่ดีไม่รู้ไปเป็นจิตเราไปอยู่กับตรงไหนไม่รู้เพราะความผูกพันโอพันนักครูบาอาจารย์ท่านหลายเคยเสือเป็นสุนัขหลายภพหลายชาติเวลาเกิดมาก็ความผูกพันกับสัตว์กับลูกกับครอบครัวมันผูกพันตัดกันไม่ได้จะเป็นไก่โคมอะไรอวบกันก็หลายภพหลายชาติกว่าจะตัดได้มีลูกสุนัขมีลูกโคมลูกไปตายไปก็หลายร้อยชาติกว่าจะตัดได้เหมือนกันต้องผูกพันกับความหลุดพ้นระยะฝึกไปคือเราไม่ยึดติดไปคือความวิมุตติคือความหลุดเราหลุดจากบาปแล้วฝึกไปไม่ต้องอะไรวังกังวลมีการปฏิบัติไปสิ่งใดที่มันมีเราก็อย่าไปยึดติดเพราะครูบาอาจารย์ท่านว่าเรา
ยึดติดอะไรเวลาคนจะตายจิตไปยึดติดนั้นไปจนไปโน่นคิดถึงบ้านแม้จะเป็นที่จุดผู้แก่หรือเป็นอะไรเป็นไปได้ความจิตเรายึดติดฉะนั้นเวลาคนที่จะตายบางทีตั้งเป็นเทพเลยให้เขาแต่เราเลือกถึงผู้คนที่อยากพูดโทรไปมาจิตก็ดับไปในจิตที่คนจะตายนั้นอยู่ในรัตนตรัยเลือกถึงผู้คนทำประสงค์เข้าไปเป็นเทวดาสบายเป็นถ้าคนจะตายในสิ่งที่นักปฏิบัติกรรมฐานนำจำไม่มีพระไปบอกเราใกล้หูตายไปดินโปรดคิดถึงอะไรไปวิ่งคิดเร็วเราต้องมีไว้เวลาทุกคนก็ต้องมีลมหายใจคนใจสุดท้ายคือเข่าและไหนโอ้โหไม่ครับต้องมีเราต้องลึกถึงคุณงามความดีให้นั้นเคยชินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำมาเมื่อเราจะตายแล้วจริงเราลึกถึงทุกคนทำมาสมเป็นที่อาจารย์รู้ตัดไปสุขิวจิตเราไปสุขภูมิไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเรื่องอะไรก็แค่แต่ถ้าเราปฏิบัติรู้ละทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีไปไม่ต้องกดต้องรบเป็นสัตว์เดรัจฉานไปดีเราลองดูโครงการปฏิบัติธรรมคือให้เรามันมีสตินั่นอยู่กับหายใจเข้าก็อยู่กับให้มันคิดกันอยู่กับพุทโธอย่าให้สตินั้นห่างกันกับพุทโธ